ดอกกระเทยติเบิ่งการติดง่วยเขาซ่อมเบิ่งเอาติดเหรอตัวนี้ซ่อมเบิ่งดีๆอาจารย์ดอกเขาแงมปุ๊บออกติดง่วยเบิดถ้าเป็นตัวแม่ว่าเป็นแบบนี้อ๋อมันสิเป็นตุ้มขึ้นมาเลยบ่ใช่ว่าต้นที่ดอกหลายๆที่ว่าปดมันใหญ่ๆมันคือบ่เป็นแบบนี้ต้นดอกโพดค่ะอันนี้ถึงได้ตั้งชื่อดอกกระเทยคือเขาติดง่วยแม่ต้นนั้นมันน่าจะเป็นแบบนี้เนาะต้นนี้มันว่าที่หน่อยสิพามาเบิ่งแม่นค่ะแสดงว่าเขาแบบว่าพอออกดอกปุ๊บดอกบานแล้วก็เป็นตุ้มหมากเลยเป็นหน่วยเลยค่ะเป็นหมากเลยแถมก็เป็นแค่หมาก2หมากเขาติดเทเบิ้งน่ะกว้างนึงเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเบิ่งดูซั่นๆตัวนั้นมีสิทธิ์เป็นเลยบ่เป็นค่ะเบิ่งหลายครั้งแล้วมันพดใหญ่มั้ยต้นที่เฮาเบิ่งเมื่อกี้บ่มันต้องปรับการให้ฮอร์โมนค่ะเพราะว่าฮอร์โมนปกติต้นตัวเมียมันจะออกยุงสีเลยเด้เนาะหน่อยนี่มันสิออกน้ำล้ำต้นเลยต้นล้ำออกน้ำล้ำต้นเลยแต่ว่าตัวนี้มันไปออกอยู่น้ำกิ้งแต่ว่าเป็นหมากแมนค่ะลักษณะการออกคือดอกพดแต่เขาติดหมากเบิดน้ำย้อยน้ำหยังถึงได้นึกถึงว่าโอ้ยตีนคุณโอภาสบ่าวฟังเอาไปพ่ออยู่วัดหมากมันย้อยต้นใหญ่ค่ะเนาะโอ้เป็นจังว่าดีที่ได้แนวคือพอจะเป็นดอกปุ๊บเขาก็ติดหมากเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นดอกพดที่ติดหมากกว่านี้ให้ฮอร์โมนเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิต้นที่น้อยเราทดลองให้ฮอร์โมนมันบ่แม่นค่ะอยู่ทั้งบ้านพุ่นล่ะโอเคโอเคไปเบิ่งดอกตัวเมียก่อนแม่นบ่นี่ค่ะค่ะนี่มาเบิ่งต้นแม่นี่ผักอีหลี